สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนลมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้สิพาพี่พาน้องมากินต้มยำค่ะต้มยำกระดูกหมูอ่อนที่บ้านยายหนูเด้อค่ะใส่เห็ดฟางใส่เห็ดออรินจิค่ะพี่น้องมอบักใหญ่ค่ะต้มเพื่อพี่เพื่อน้องค่ะใหญ่อีหลีค่ะพี่น้องบนเห็ดฟางสดสดค่ะนะคะใส่พริกลงไปเครื่องต้มยำแซ่บๆกันค่ะพี่น้องต้มยำกระดูกหมูอ่อนใส่เห็ดฟางใส่เห็ดออริจิค่ะใส่เครื่องเข้าไปแซ่บแซ่บพี่น้องอย่าให้บรรยายค่ะฝีมือย่ายหนูเองค่ะเห็ดกินเองนะคะต้มยำหมอบักใหญ่เพื่อพี่เพื่อน้องค่ะมาได้จ้าเด้อมากินต้มยำบ้านย่ายหนูจ้าค่ะก็จะแซ่บบ่ค่ะพี่น้องจ้านะคะรสชาตินี้บ่ต้องเว้าถึงค่ะทั้งเว้าทั้งกลืนน้ำลายค่ะพี่น้องเพิ่นน่ะหมอใหญ่ใหญ่อีหลีค่ะพี่น้องต้มแบบกินหลายคนนะคะเพิ่นน่ะแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บอีหลีอีหลอเพิ่นน่ะต้องเฮ็ดฟางข่อยดอกใหญ่ใหญ่กว่าใส่ลงไปหัวหอมเขาก็ทุบๆลงไปพี่น้องบุ๊บๆโอ้แซ่บนัวค่ะอยู่ในครัวย่ายหนูจ้าคือเก่านะคะมามาจะมากินต้มยำบ้านยายหนูจ้าค่ะไผบ่มีกับเขาก็เอาจานมาเลยค่ะพี่น้องเอาถ้วยมาตักแบ่งกันกินค่ะต้มหมอใหญ่ครับกับข้าวฝีมือยายหนูจ้าค่ะแซ่บนัวอยู่ในครัวค่ะพี่น้องจ้านะคะไปละค่ะคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องย่ายหนูจ้าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะคอมเมนต์ติชมใดค่ะพี่น้องจ้านะคะอันใดสิ่งใดที่มันบ่ดีย่ายก็สิไปแก้ไขค่ะพี่น้องช่วงนี้อาจสิบ่เห็นย่ายอันเว้าออกคลิปนะคะเห็นโตเป็นออกคลิปค่ะพี่น้องเพราะว่ายายทำงานค่ะนะคะเวลาเฮามันหน่อยค่ะพี่น้องก็ทายพี่ให้น้องเบิ่งคือการเฮ็ดอาหารนี่แหละค่ะนะคะยังหักนั่งคิดฮอดพี่น้องสู่ขู่สู่คนนะคะคลิปนี้ก็เอาต้มยำหมอใหญ่ๆมาฝากพี่ฝากน้องค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามช่องย่ายหนูจ้าด้วยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ